ก่อนอื่นต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับก็วันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวแถลงข่าวคอนเสิร์ต Born to be Band Come into My World โลกใบนี้ของฉันนี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งของผมนะครับหลังจากคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วก็2ปีแล้วนะครับก็หวังว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ทุกท่านมีความสุขกับผมตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงได้ครับพิเศษอย่างนี้เป็นยังไงครับแน่นอนก็จากคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วที่เรามีความรู้สึกว่ามันอิ่มเองแล้วเรารู้สึกว่ามันเต็มอิ่มสำหรับตัวศิลปินเองแล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากคนดูว่าเขามีความสุขกันนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะเรารู้แล้วว่าเราทำให้คนมีความสุขได้จากแค่ไหนแต่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเราก็อยากจะให้คนดูมีความสุขมากกว่าเดิม2เท่านะครับคือมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มาดูแล้วได้ความสุขเต็มอิ่มเท่ากับครั้งที่แล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นแพ้ตัวเองก็ครั้งนี้รับรองว่าทุกคนจะต้องมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ได้รับความอรรถรสจากการชมคอนเสิร์ตเพลงเพราะเพลงเศร้าเพลงสนุกเต็มที่แน่นอนครับอย่างนี้เรากดดันไหมคะพอเราตั้งเป้าไว้แบบนี้ครับถามว่ากดดันมันก็ต้องกดดันคนเราก็ต้องมีต่อสู้กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำได้เท่ากับครั้งเดิมมันก็ไม่ท้าทายแล้วครับก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดยังไงสุดท้ายแล้วกำไรก็ไปอยู่กับคนดูครับมันจะมีหลายคนก็ถามถึงเรื่องของแขกรับเชิญพิเศษนะรอคอยมานานจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่เปิดก็เหมือนกับที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ในงานแถลงข่าวว่าเวลาที่เราไปบ้านเพื่อนอ่ะเป็นเพราะว่าเราจะต้องไปเยี่ยมเพื่อนไปหาเพื่อนเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านเพื่อนเนี่ยมีของกินอร่อยคุณแม่เพื่อนทำของกินอร่อยถือว่าเป็นกำไรก็อยากจะปุบแขกรับเชิญเอาไว้แล้วก็มาบ้านเบนแล้วเดี๋ยวเบนจะเอาของอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟครับไม่บอกชื่อแต่บอกจำนวนได้ไหมคะว่าจะมีเยอะขนาดมากกว่าหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะครับแซ่บแน่นอนรับรองโอ้ยแซ่บอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแซ่บมากครับครับหนึ่งในนั้นที่หลายๆคนเขาอาจจะต้องมองอยู่อาจจะเป็นออฟปองศักดิ์แบบว่าเป็นเองก็เคยไปขึ้นคอนเสิร์ตออฟปองศักดิ์ก็อย่างที่ทราบว่าถ้า2ปีที่แล้วน้องออฟก็ให้เกียรติมาขึ้นคอนเสิร์ตเบนแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อต้นปีก็ไปขึ้นให้กับน้องออฟด้วยนะครับก็หลายๆคนก็คาดหวังก็รอดูมีลุ้นก็ทุกอย่างมีลุ้นหมดอยู่แล้วก็อยากจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนดูทุกๆคนครับความพร้อมตอนนี้เป็นยังไงคะพี่เป็นแล้วก็ตอนนี้กำลังใจของเราครับครับก็สำหรับความพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตนี้จริงๆเราคุยงานคอนเสิร์ตนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องโปรดักชันเรื่องสถานที่อะไรมันพร้อมหมดแล้วเรื่องเพลงที่สำคัญที่สุดเวลาจะจัดคอนเสิร์ตนักร้องก็ต้องเพลงที่ดีเมื่อเรามั่นใจว่าเรามีเพลงดีมีเพลย์ลิสต์ที่ดีมีทีมโปรดักชันที่จะมีมาทำเป็นโชว์ไดเรคเตอร์มิวสิกไดเรคเตอร์ที่จะมาเรียบเรียงให้มันดีที่สุดเนี่ยเราก็มั่นใจตอนนี้มันเหลือแค่ขั้นตอนเข้าห้องอัดไอ้เข้าห้องซ้อมแล้วก็ซ้อมเต้นเพราะว่าครั้งนี้ต้องเต้นเยอะด้วยครับจะได้เห็นเป็นผลสลิงเอาสิเอาขนาดนั้นเลยใช่ไหมก็แน่นอนก็อย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วเราก็จัด Impact นะครับแล้วก็โปรดักชันมันเต็มไปหมดแล้วอะมันเหลือแค่ว่าบินไปหาคนดูแล้วอะครับแล้วฉันก็ต้องบินแล้วล่ะครับนี่ไงเอามาอีกแล้วคนดูจะเป็นห่วงหนูจ๋าสลิงเส้นหนึ่งเนี่ยมันรับหนักได้เป็นตันลูกพี่แถมให้2เส้นเลยอะเรียกว่าโชว์ครั้งนี้คอนเซ็ปต์ว่าน่าจะอลังการครับก็แน่นอนคอนเซ็ปต์ของก็คือตามชื่อคอนเสิร์ตเลยนะครับ Come into my world โลกใบนี้ของฉันก็คือขอให้เป็นได้รับเกียรติเป็นเจ้าบ้านนำทุกคนมาสู่โลกของผมนะครับแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ว่าเป็นบ้านหลังเดียวมันคือโลกของเราอะโลกเรามันจะต้องแรดมากๆอะครับที่เป็นความพร้อมช่วงนี้เป็นไปตามขั้นตอนการเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วในส่วนของสภาพกำลังใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้พร้อมเต็มที่เหมือนกันก็อย่างที่เห็นสภาพตอนนี้ก็มีความสุขมากนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็แน่นอนนี่มันคือชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ตัวเราเองภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวภูมิใจผมมั่นใจว่าคุณแม่ก็คงจะมีความสุขแล้วก็อยากจะให้ถึงวันนั้นนะครับพี่เป็นชายที่อย่างคนก็เป็นห่วงในเรื่องสภาพจิตใจครับว่าเพิ่งสูญเสียแม่ไปครับเป็นตอนนี้คอนเสิร์ตใหญ่สบายมากครับสบายมากแล้วก็อย่างที่พูดอยู่ตลอดว่า
ผมโชคดีที่คุณแม่จะมีเวลาให้ผมได้เตรียมใจมานานพอสมควรนะครับแล้วก็วันที่คุณแม่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปแบบว่าทรมานทุกคนก็บอกว่าคุณแม่ก็นอนยิ้มหลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้รู้สึกสบายใจมีกําลังใจที่จะทํางานแล้วก็ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตที่ดีเราใช้ชีวิตให้ดีเรามีความสุขกับชีวิตเรามีงานที่ดีอย่างเงี้ยผมว่าคุณแม่ก็จะมีความสุขก็คิดอย่างงี้ผมก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับส่วนทางนี้ได้ทําเพื่อแบบให้ทําคุณแม่ที่พอที่ดูเราอยู่ด้วยมั้ยคะแน่นอนครับก็มีหลายเพลงอย่างที่หลายๆท่านคงทราบผมทําเพลงให้กับคุณแม่กับคุณพ่อด้วยนะครับก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีก1ครั้งที่จะได้ร้องเพลงเพราะๆเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณด้วยพี่เพียงขาแล้วเพลงไหน3เพลงที่บอกว่าครับก่อนเมื่อไหร่ครับก็รู้สึกเป็นความภูมิใจกับผมมากในชีวิตนักร้องซึ่งไม่ได้พูดว่าตัวเองจะมีอัลบั้มใหม่มา9ปีแล้วนะครับก็รู้สึกมีความสุขมากก็เดือนหน้าเนี้ยก็อัลบั้มใหม่ก็จะออกแล้วแต่ว่าความพิเศษของอัลบั้มชุดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นความพิเศษของคอนเสิร์ตของผมด้วยนะครับเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่บัตรคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีรหัสเป็นโค้ดที่อยู่หลังบัตรที่ให้คนที่สามารถซื้อบัตรแล้วเนี่ยไปขูดรหัสแล้วก็ไปโหลดเพลงซิงเกิลใหม่ในอัลบั้มชุดนี้ได้ชื่ออัลบั้ม9ในที่สุดนะครับ9ไม่ได้เป็นแบบว่าถือเคล็ดอะไรคือทํามา9ปีแล้วอ่ะครับอัลบั้มมีกี่เพลงอัลบั้มมี11เพลงแต่ว่าความพิเศษนี้จะมีซีดี2แผ่นแล้วก็จะมีเพลงที่ผมได้ไปร่วมร้องหรือว่าเคยทําเอาไว้แล้วทําไปแล้วด้วยนะครับก็อัลบั้มนี้จะมีซีดี2แผ่น26เพลงจริงๆนี่คนจะไม่ค่อยทําเป็นอัลบั้มแล้วทําไมพี่อยากที่จะทําออกมาเป็นอัลบั้มอีกอะไรเพราะว่าพี่สวยมากและพี่อยากให้แฟนเพลงพี่มีของไว้ดูต่างหน้าครับแล้วก็จะออกอัลบั้มทั้งทีออกแค่10เพลงอะไรแบบนี้ไม่เอา11เพลงใหม่แล้วก็มีอีก15เพลงเก่าให้ฟังกันให้คุ้มครับคาดหวังให้มาเป็นอัลบั้มคาดหวังให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงครับรู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นน้องใหม่เขาวงการใหม่มีอะไรผมรู้สึกใหม่จริงๆเพราะว่าน้องๆที่มาที่หลังออกกัน4 5อัลบั้มแล้วพี่เบนเพิ่งมาก็เนี่ยรู้สึกใหม่จริงๆที่จะได้มาพูดว่ามีอัลบั้มใหม่ครับก็แน่นอนผมตั้งใจทําตลอดระยะเวลา9ปีเนี่ยนะครับบทเพลงแต่ละบทเพลงก็มาจากช่วงเวลาต่างๆแล้วก็อย่างเพลงที่หลายๆคนอาจจะได้ฟังกันแล้วก็คือเพลงของเธอเนี่ยผมทํากับพี่บอยตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วเพื่อตั้งแต่สมัยตอนที่คุณพ่อเริ่มป่วยใหม่ๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็อาจสมบูรณ์ทุกคนก็คงได้ฟังไปหาฟังกันได้ใน Facebook อะไรของผมได้นะครับแต่ว่าเพลงใหม่ๆในอัลบั้มเนี่ยอาทิตย์หน้านี่ก็จะได้ฟังเพลงซิงเกิลใหม่แล้วชื่อเพลงเหวรักก็ฝากติดตามกันด้วยครับพี่บอยนอกจากคอนเสิร์ตแล้วก็ผลงานเพลงครับพี่บอยพูดถึงงานอื่นๆด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมีงานมากมายครับล่าสุดนี้ก็ภาพยนตร์เรื่องป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะก็เพิ่งเข้าโรงไปนะครับวันที่21ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเกียรติกับผมมากที่ได้รับบทบาทอะไรใหม่ๆได้รับงานได้รับความเอ็นดูจากหลายๆท่านหลายๆฝ่ายรวมถึงคนดูด้วยนะครับก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องป้าแฮปปี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีมุมมองในชีวิตที่มีความสุขเหมือนกับปีสุขนางเอกของเรื่องครับรวมถึงก็มีผลงานอะไรให้ติดตามกันเดี๋ยวจะเบื่อกันก็เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลง่ายมากพิมพ์เบนชลาทิศก็ขึ้นทุกอย่างที่เบนทำแล้วครับก็มีรายการ Big Ben Show นะครับแล้วก็มี Thailand Got Talent Season ใหม่กำลังจะมารวมถึง Mint New To Be Continued ก็ตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับก็ฝากติดตามกันต่อเรื่องกำลังสนุกมากอีหมีกลับมาจากเมืองนอกแล้วครับทำงานหนักขนาดนี้ในเรื่องของสุขภาพครับเป็นยังไงบ้างได้ดีเช็คหรือว่ามีอะไรที่น่าสำหรับสุขภาพก็ดีมากครับทำไม่ไหวก็นอนครับมีคนดูแลอยู่มีคนดูแลโชคดีมากก็ผมเป็นคนโชคดีที่มีคนดูแลมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูเรื่องตารางงานอย่างระมัดระวังไม่ให้ผมทำงานหนักเกินไปครับครับผมก็สำหรับคอนเสิร์ต Born to be Ben Come into my world โลกใบนี้ของฉันนะครับวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีหาซื้อบัตรได้แล้วขายแล้วไปซื้อเลยแล้วเจอมาบ่นเสียดายว่าซื้อไม่ทันนะครับไปมีความสุขด้วยกันวันนั้นครับแล้วเจอกันครับโอเคค่ะดีมากครับขอบคุณทุกท่านมากครับอีกเสียงนึงค่ะพี่จิกส้มสูงไม่เอาให้น้องออฟจิกเลยดูตัวพี่ที่น้องใส่ส้นตึกแอนส้นตึกขอคิดก่อนเอาเป็นหาต้องตอบตรงนี้จ้ะถ้าไม่ทำใช่อยากจะเก็บมาเลยดีกับน้องได้มากเลยครับห้าสี่สามใหญ่กว่านั้นขอเชิญทุกท่านเข้าสู่โลกของฉัน